สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชวิรพันธ์วิวยรกรโคช้ชที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรและบริหารโครงการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันทริคเทคนิคการใช้ตารางแมทริกนะครับกับการสั่งงานหรือมอบหมายงานกันนะครับผู้บริหารโครงการทุกท่านมีทีมงานนะครับที่รับผิดชอบนะครับอยู่ภายใต้การบังคบบัญชานะครับโดยทีมงานอาจจะ รวมถึงนะครับ worker labor นะครับและ staff นะครับที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับซึ่งหากเราใช้ตาราง m มทริกนะครับโดยแบ่งนะครับข้อมูลเป็นสส่วนก็คือในส่วนของความรับผิดชอบกับความสามารถนะครับโดยให้ใช้แกนตั้งเนี่ยเป็นความรับผิดชอบข้างบนนะครับเป็นความรับผิดชอบสูงข้างล่างเป็นความรับผิดชอบน้อยแกนนอนครับแนวนอนก็คือด้านนี้ครับด้านด้านขวามือของผมนะครับ เป็นความรับชอบต่ําหรือความรับผิดชอบน้อยกับด้านซ้ายนะครับก็ความรับชอบสูงนะครับถ้าเราใช้2ข้อมูลนี้นะครับมาหาความสัมพันธ์กันเราอาจจะแบ่งกลุ่มพนักงานหรือทีมงานของเราได้ออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มหรือ4ประเภทนะครับกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่ม A นะครับก็เป็นกลุ่มที่พนักงานหรือเลเบร,บร์เบเกอร์ที่มีความสามารถน้อยนะครับทักษะน้อยความรู้น้อย นะครับแล้วก็มีแต่มีความรับผิดชอบสูงนะครับมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นพนักงานใหม่นะครับวิศวกรจบใหม่พนักงานที่เริ่มงานใหม่ๆหรือนะครับทีมที่เข้ามาใหม่นะครับกลุ่มนี้นะครับด้วยข้อดีของเขาคือมีความรับผิดชอบในการจะทํางานให้สําเร็จ นะครับแต่ด้วยความสามารถที่อาจจะมีน้อยยังไม่เพียงบอนะครับกลุ่มนี้นะครับในการพัฒนาเราจะต้องให้ความรู้ฝึกฝนทักษะจ,จะมีการอบรมหรือมีการสอนงานเขาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมอบหมายงานที่ยังไม่ยากนะครับงานที่ง่ายๆแต่ว่าอาจจะมีความสำคัญสักหน่อยนะครับ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในงานนะครับหรือถ้าเป็นงานที่มีความยากน,นิดนึงเราอาจจะต้องมีคู่มือมีขั้นตอนนะครับมีเอกสารให้เขาให้เขาทําตามนี้นะครับแต่ด้วยความรับผิดชอบของเขาอย่างน้อยนะครับเราสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าเขาน่าจะรับผิดชอบงานจนเสร็จหรือต่อให้เจอปัญหาก็นะครับอาจจะเข้ามาปรึกษาเราเพื่อให้งานนั้นคลี่คลายไปได้ นี่คือพนักงานกลุ่ม1นึงกลุ่ม A นะครับหรือ l a b o r หรือ Work e r นะคนับช่างที่เป็นกลุ่ม A ในทีมของเรามีกลุ่มนี้เยอะไหมครับเรามาดูกลุ่ม B ครับกลุ่ม B กลุ่มนี้กลุ่ม B ก็คือเป็นคนที่มีความสามารถน้อยนะครับและมีความรับผิดชอบต่ำด้วยนะครับโหรู้สึกยังไงครับกลุ่มนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหผมมีพนักงานหรือมีทีมงานแบบนี้เยอะมากเลย นะครับความสามารถน้อยอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับหรืออยู่มานานแล้วแต่พัฒนาตัวเองไม่ได้สักทีหนึ่งเป็นพนักงานเป็นเทียร์หลังๆกลุ่มหลังๆนะครับและความรับิชอบต่ําก็คือนะครับอาจจะขี้เกียจทำๆหยุดหยุดอู้งานบ้างนะครับหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงบ้างงานจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดความผิดพลาดเกิดความล่าช้านะครับ อาจจะตมีการแก้ไขค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในการมอบหมายงานให้กลุ่มให้คนกลุ่มนี้เราต้องให้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงครับคนจะเป็นงานที่ผลกระทบไม่เยอะงานทั่วไปนะครับงานอาจจะเป็นคลีนิ่งเคลียร์ลิงนะครับการเช็คสต็อกที่ไม่สําคัญการจัดการพื้นที่นะครับการขนย้ายต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการติดตามอย่างสม่ําเสมอเป็นระยะระยะมีรายละเอียดค่อนข้างให้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ส่วนการพัฒนาคนกลุ่มนี้ก็ถือเป็นความท้าทายของอผู้บริหารโคคงการเลยนะครับเพราะว่าถือว่าการพัฒนาเราต้องพัฒนาทั้งมิติเรื่องของความรู้ความสามารถรวมถึงต้องให้เขาเพิ่มความรับผิดชอบนะครับซึ่งความรับผิดชอบเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของกความคิดที่ค่อนข้างยากอาจจะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ได้2อ,อย่างครับใช้ในเรื่องของบทลงโทษก็ได้หรือ อาจจะใช้เรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะครับเพื่อให้เขาค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับแล้วค่อยๆปรับตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับกลุ่มที่3ครับพนักง,งานกลุ่ม4หรือทีมงานกลุ่ม4ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความสามารถสูงอ่าเริ่มมาฝังความสามารถสูงแล้วแต่มีความรับผิดชอบต่ำนะครับให้นึกภาพเห็นภาพง่ายๆความสามารถสูงอาจจะเป็นพวกที่เขาเก๋ามีประสบการณ์เยอะทํางานมานานนะครับแต่ อชอบหลีกเลี่ยงรู้หลบเป็นนะครับเป็นปีนะครับ,นะรบพวกนี้เราอาจจะมีอยู่ในทีมค่อนข้างเยอะนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่แก้ปัญหาได้ดีครับแล้วก็ทำงานยากๆได้ได้นะครับแต่เราต้องระวังในเรื่องของความรับผิดชอบเขาครับเขาอาจจะหลีกเลี่ยงอาจจะหลบหลบอหลบหลบ,หลบ,หลบอู้ง,งานบ้างเรา,าจ,จะต้องติดตามทีบ่อยทีหน่อย นค,คนกลุ่มนี้เราจะให้งานที่ยากปัญหาที่ย,ยากๆให้เขารับผิดชอบก็ได้แต่เน้นในเรื่องของการติดตามการแทร็กนะครับอาจจะต้องกําหนดให้เขาชัดเจนเลยครับว่าให้เขาต้องรีพอร์ตรายงานเราทุกๆเมื่อไหร่ส่งข้อมูลให้เราทุกๆเมื่อไหร่นะครับต้องมีตรงนี้ไปคุมเขาแต่ในเรื่องของนะครับการแก้ปัญหาในเรื่องของความรู้ตรงนี้เราให้อิสระเขาได้เลยนะครับอาจจะเช็คเขานิดนึงครับว่าเขา มีแนวทางในการทํางานนี้ยังไงเพื่อให้รีเช็คว่าเออเขารู้จริงนะครับการพัฒนาคนกลุ่มนี้นะครับก็คงมุ่งเน้นไปที่เรื่องของทัศนกติความมุ่งมั่นอาจจะต้องใช้แรงจูงใจเข้ามากระตุ้นนะครับมีในเรื่องของเบนฟิตต่างๆ incentive ต่างๆเข้ามาแต่ก็ต้องไม่ใช่ใช้อ n นสันติบนะครับไปตลอดไม่งั้นคนกลุ่มนี้จะยึดกติดกับอิน n t น v e พอไม่มีอิน n t น v e เขาก็จะกลับไปเป็นแบบเดิม อาจจะใช้อินสติทีฟในช่วงเริ่มต้นแต่ก็ต้องเคลียร์ชัดเจนว่าและระยะยาวนะครับเราจะจูงใจเขาให้เขาเพิ่มความรับผิดชอบได้อย่างไรแล้วก็มาถึงพนักงานกลุ่มสุดท้ายกลุ่มดีนะครับกลุ่มนี้แน่นอนครับเป็นกลุ่มในฝันของผู้บริหารองรงการทุกท่านที่อยากจะมีทีมงานแบบนี้นะครับก็คือกลุ่มที่มีความสามารถสูงและมีความรับผิดชอบสูงนะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกกลุ่มทะเลนกลุ่มสตาร์นะครับกลุ่มที่ มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้าในอนาคตขึ้นเป็น PM ในอนาคตขึ้นเป็นตัวแทนเราได้ในอนาคตกลุ่มนี้ครับกลุ่มต้องระวังให้ดีเลยนะครับระวังเร,รื่องไรระวังว่าวันหนึ่งเขาจะ จากเราไปหรือไปอยู่ที่อื่นนะครับเราต้องรักษาคนกลุ่มนี้ให้ดีเลยนะครับต้องให้ความสาคัญต้องมอนิเตอร์ทั้งในเรื่องของงานครับต้องให้งานที่เขารู้สึกว่าช ALLENGE เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ความสามารถและเขาได้พัฒนาแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบเขาสูงอยู่แล้ว,ลวอาจจะให้เขานะทำแผนออกมาแอสซายโจทย์แอสซายงานให้แล้วให้เขาทําเป็นแผนออกมามาคุยกับเราแล้วเราให้เขารีพอร์ตเราไปแล้ระยะนะพยายามมอบหมายงานที่อย่าให้ง่ายครับ ให้มีความเฉลน้นะรับงานที่เป็นงานของเราเองก็ได้นะครับให้คนกลุ่มนี้เขาได้เรียนรู้ด้วยและเรา,าใช้การโคชชิ่งเขาบ่อยๆหน่อยและคุยกับเขาให้เยอะให้เขาเห็นเส้นทางการเติบโตต้องรักษาให้ดีครับจากประสบการณ์ของผมหลายครั้งหลายโครงการเราเสียคนกลุ่มนี้ไปค่อนข้างเยอะเพราะขาดการเอาใจใส่ขาดการดูแลที่ดีนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าหรือหัวหน้านไม่สนใจเขาเขาก็เลยย้ายไปเติบโตที่อื่นนะครับตัวนี้แหละครับ พนักงานทั้ง4ี่กลุ่มที่ลองดูในทีมของเราในโครงการของเราลิสต์รายชื่อออกมาครับไม่ไว่าจะเป็นทั้งสตาฟและอาจจะเป็นทั้งตัวผู้รับเหมาหรือต้องเป็นชั้งเลเวอร์แล้วลองจัดเข้ากลุ่มดูใครอยู่กลุ่มไหนแล้วเราจะโฟกัสกลุ่มไหนแต่ละกลุ่มเรามีแผนในการพัฒน,นาในการมอบหมยายงานเขาอย่างไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารโครงการทุกท่านในการที่จะไปบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับก็ รอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะมีอะไรดีๆมาแบ่งปันกันก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ